เบาๆแต่ว่ากี่ตัวลูกวันนี้ก็มีงูแบบ1 2 3 4ตัว4ตัวมันมีความเป็นความหมายยังไงแต่ละแต่ละแต่ละก็ที่จริงเป็นดีไซน์ของเขาแล้วครับผมเชอร์เพนติกของทางบูแกรีนะก็เป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วยังไงแบบราคาก็เบาๆที่มันต้องระวังแค่ไหนก็ระวังเหมือนกันนะครับเพราะอย่างนั้นแบบรู้สึกว่าแบบคือมันก็แบบของทางแบรนด์ด้วยนอกจากเขาจะให้พี่เลยพี่ก็จะแบบอันนี้อันนี้อ้อนบอกเขาหรือเปล่าบอกแบบเป็นในหนักคอไหมคะหนักคอไหมหรือต้องเชิดตลอดหนักใจมากกว่าเพราะอะไรคะเดี๋ยวกลัวหายจริงๆถ้าเราสนใจเราจะคุ้มกับที่คุ้มไหมเก็บสะสมไว้ในบริษัทก็เนี่ยเร่งทำงานอยู่นะฮะหวังจะได้ที่คอสักตัวเขาเรียกว่าเร่งใช่ไหมอะไรครับทำงานไม่ได้อยู่นี้เรียกว่าเร่งอีกเหรอต้องเร่งต้องเร่งดิรวมเบ็ดเสร็จวันนี้มูลค่าตัวไม่10ล้านคือเขาบอกว่าคอ14ล้านแต่ว่าเส้นอื่นอันนี้ไม่รู้มีหน้ามันนี้ก็อยากรู้ก็ต้องเข้าไปที่ช็อปไปซื้อนี่คือถ้าคนอุ้มพีพีไปนี่ก็คืออะไรพี่จะอุ้มหรอพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเองเลยไม่เอาอุ้มได้แต่ว่าเดี๋ยวขอทอดก่อนเขาฝากไปครับผมยังไงก็ฝากบูแกรี่นะครับไอวินลิฟินบันเดอร์นะครับผมก็ฝากทุกคนเข้ามาดูตัวเซอร์เพนติของทางบูแกรี่นะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นยังไงมารับรางวัลมาญี่ปุ่นอุ้ยดีใจครับผมตื่นเต้นด้วยตอนแบบตอนขึ้นไปบนเวทีก็แบบมือสั่นเลยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนคือไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าจริงๆแบบเหมือนได้เจอกับคนจริงๆครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปที่เกาหลีครับก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นออฟไลน์เป็นแบบไม่มีคนมาแบบเจอร่วมเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเจอคนแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เจอแบบดาราเกาหลีแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมไอดอลด้วยครับคือเราไม่รู้ตัวน้องก่อนเรื่องหน้าเลยหรอว่าเราจะได้รางวัลไม่รู้ตัวครับที่จริงเขาก็เชิญไปร่วมงานนี่แหละครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเรามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่จะได้ไปเจอแบบคนที่พี่ชอบด้วยอะไรเงี้ยไปเจอแบบว่าดาราที่เราชอบด้วยแล้วก็ไปร่วมงานด้วยครับอย่างพอน้องพีทาที่นี่ก็ประกาศมาแล้วของเรายังไงจะว่าภูมิใจขนาดนั้นก็ดีใจมากๆอะไรเงี้ยที่จริงแบบเหมือนเรางงตั้งแต่ที่เขาเชิญเราไปนั่งตรงโต๊ะแล้วเพราะว่าคนที่นั่งบนโต๊ะตรงนั้นก็คือคนที่จะไปขึ้นไปรับรางวัลอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือเราลุ้นกันหรือว่าเราแบบจะได้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับผมแต่พอได้ก็แบบจริงๆดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ภูมิใจกับตัวเราเองด้วยภูมิใจกับตัวบิวกินด้วยที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากผลงานเล็กๆของเราที่เราตั้งใจทำกันมาเนี่ยมันจะทำให้เราเดินทางมาไกลตรงนี้ได้ครับวินาทีที่ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีตื่นเต้นเราก็แบบเราก็ไม่ได้คิดสคริปต์กันมาแบบก่อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่เพราะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้อะไรเงี้ยผมเราก็เตรียมไปคร่าวๆว่าโอเคอาจจะพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยพอถึงเขาแบบของจริงก็ลืมอะไรเงี้ยก็พูดตามฟิลอะไรเงี้ยจำได้ไหมว่าเราพูดอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวไปย้อนดูก่อนครับผมแล้วพอได้เรื่องมาเราคุยกับคุณกินยังไงออกมาก็ที่จริงก็คุยกันหลังเวทีว่าจริงๆแบบเราดีใจกับเขาจริงเขาก็ดีใจกับเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเดียที่พูดเลยครับว่าจริงๆเราไม่คิดว่าเราจะเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเรามันเหมือนเป็นแบบ motivation ให้เราเหมือนกันที่เราอยากจะทำงานหน้าของเราให้เรามาไกลถึงตรงนี้ได้เหมือนกันครับการเดินทางของเราต่อไปเป็นยังไงมันกดดันมากไหมว่ามันได้รางวัลมาวันนี้เขาเพิ่งบอกให้พี่พูดได้ก็ที่จริงปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์กับทาง GDH ครับก็เดี๋ยวเราติดตามว่าจะเป็นแบบในรูปแบบไหนโปรเจกต์อะไรหนังละครซีรีส์เขาไม่ให้บอกเขาเพิ่งอนุญาตวันนี้เขาจัดการที่ช้านิดนึงนี่ช้าอนุญาตไหมเขาให้พูดแค่นี้ใช่ไหมว่ามีโปรเจกต์กับทาง GDS ครับจะได้เห็นโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่คะปีหน้าคร่าวปีหน้าครับผมอันนี้คือโปรเจกต์หรือว่ากับบิวกิ้นคู่กันเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ตอนนี้ผมพยักหน้าพอพยักหน้าพยักหน้าพอถามหน่อยว่าอันนี้ร่วมพีพีเดียวหรือกับบิวกิ้นเดี่ยวครับต่อเลยเดี่ยวแต่ไม่รู้เหมือนกันยังไงไม่รู้เขาอยู่เหรอเดี่ยวอันนี้เดี่ยวถ้ากับทาง GDS เดี่ยวแต่กับบิวกินก็เดี๋ยวรอดูในพีพีกิจกับบิวกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับที่รวมบริษัทเดียวกันก็ได้นะอะไรนะรวมบริษัทด้วยกันไม่รู้ว่าเขาอยากรวมหรือเปล่าอันนี้อ้อนที่จริงก็เหมือนเราอยู่ในบริษัทเดียวกันอยู่แล้วผมว่าเราใช้ชื่อหลังบ้านทีเดียวครับเรื่องนึงพี่เป็นเรื่องที่ต้องถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างแล้ววันนี้มันคือมันหลังจากที่เราออกมาไม่ได้ชี้แจงได้อะไรขอโทษนะครับขอให้ช่วยหน่อยครับสวัสดีค่ะเป็นอาก
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมเราได้เราชี้แจงครับผมก็จริงๆอย่างที่ชี้แจงในทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เลยครับว่าจริงๆตัวทางชุดของเราเนี่ยก็เป็นทางทีมเสื้อผ้าก็ทางงานที่เขาจัดหามาให้พีตัวพีเองพีก็มีหน้าที่เป็นคนใส่ครับแต่ว่าคือพอเรารับรู้เรื่องราวเราก็คือดำเนินการที่จริงๆก็พอรับรู้เรื่องราวถามความรู้สึกพีเอาจริงพีเสียใจนะครับพีรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวเราเองเราก็ทางตัวพีเองกับทีมงานทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกครับผมแต่ว่าในเมื่อมันผิดพลาดไปแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับพีแล้วกันครับผมให้เราระวังตัวมากขึ้นให้เราคอนเซิร์นในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วกันครับแต่คือหนูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่ที่มันมีเรื่องขึ้นมาคือจริงๆตั้งแต่เห็นเนี่ยเราก็ทางทีมก็มีคนส่งมาให้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าคือด้วยงานนะครับผมมันมีหลายฝ่ายมากๆเราจำเป็นจะต้องพูดคุยกับทุกๆฝ่ายให้ครบถ้วนก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เข้าใจกันผิดพลาดด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนตกลงกันร่วมกันก่อนว่าเราจะออกมาแถลงการในรูปแบบไหนหรือว่าทุกคนมีความเห็นในแบบไหนบ้างมันเลยต้องใช้เวลาครับผมคือมันจริงๆมันไม่ใช่มีแค่ตัวพีใช่จริงๆมันมีกระบวนการมากเลยครับผมแล้วก็มีอีกหลายฝ่ายเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเราจำเป็นต้องคุยให้หมดครับผมเพื่อความเคลียร์ในดีเทลต่างๆที่เราจะออกมาพูดครับอย่างหลังจากนี้มันจะต้องมีมาตรการไหมคะว่าเวลาจะเลือกเสื้อผ้ามามันต้องดูว่าห้ามไปซ้ำหรืออะไรมันมีความกังวลเกิดขึ้นบ้างไหมว่าจะไปก็ที่จริงก็มีความกังวลบ้างนะครับผมแต่จริงๆพี่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะคอนเซิร์นกันมากขึ้นแหละครับเราอาจจะระวังกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราควรจะตัวพี่เองพี่ก็อาจจะต้องทำกันบ้านมากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับตัวเราเองเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆดีไซน์มันมีเยอะมากมายขนาดไหนแบรนด์มีเยอะมากมายขนาดไหนหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคัสตอมเมดเองเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนตัวพี่เองพี่ก็อาจจะรู้ไม่ครบทุกๆแบรนด์ทุกๆอย่างครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวพี่เองด้วยครับได้คุยครับได้คุยก็ที่จริงมีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเราไม่ได้ลงดีเทลกันมากกว่าถึงแบบว่าจริงๆแล้วพี่อะไรยังไงอะไรเงี้ยจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเขาทำหน้าที่ในสโคปออฟเวิร์คของเขาอย่างเต็มที่ตัวเราเองเรามีหน้าที่ใส่เราก็จะใส่และเพอร์ฟอร์มอย่างเต็มที่เหมือนกันครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนก็ถือเป็นบทเรียนให้ทั้งทีมตัวเราเองด้วยทุกๆทีมทุกๆฝ่ายด้วยครับผมว่านอกจากเป็นบริษัทเราแล้วเราก็ยังขอโทษในการส่วนตัวด้วยจริงๆก็รู้สึกเสียใจจริงๆครับผมอย่างที่พี่พูดไปเลยจริงๆไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวพีเองพีก็คงไม่ได้แฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยตัวเราเองเราก็อยากจะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยในฐานะที่เราได้ใส่ชุดนั้นไปครับหลังจากได้ชี้แจงไปทางฝั่งนั้นมีการฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างคะก็ที่จริงยังตัวพีเองยังไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรกลับมาจากทางแบรนด์กล่องของดีไซเนอร์เกาหลีแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยครับผมแต่ว่าเราก็ถือว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ขอโทษเขาจริงๆครับถ้ามีโอกาสอีกรอบก็ขอโทษจริงๆครับเขาไม่ได้มีโน้ติสอะไรมาหลังบ้านใช่ไหมก็ขณะตอนนี้ยังไม่มีเลยครับผมยังไม่ได้มีโน้ติสหรือว่าการรีพลายอะไรกลับมาจากหลังบ้านครับดีน่าอยากทำแบรนด์ตัวเองหลายคนเพราะเราเป็นไอคอนดีไซน์อยู่แล้วก็ที่จริงมีแบรนด์ที่พี่ทำไว้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ที่จริงก็มีเมอร์เชนไดส์ของทางบริษัทของเราเองก็ออกมาเรื่อยๆครับผมก็รออัปเดตได้ครับแบบมาตั้งเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปีนี้เราได้สายดาราเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนพี่ๆสื่อทุกคนเอ็นดูพี่ๆด้วยก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็จริงๆแบบขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆงานด้วยคอยเป็นกำลังใจให้ตัวเราด้วยเป็นโมดิเวชั่นให้เราอยากทำงานหน้าให้มันดีขึ้นด้วยครับผมขอบคุณจริงๆครับได้คุยกับบิวจริงๆไหมเรื่องสัญญาใช่ไหมที่จริงตั้งแต่เห็นในเหมือนที่เช็คผ่านทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็แบบให้บิวกินดูอะไรเงี้ยบิวกินเขารู้สึกว่าแบบเขาก็ขอบคุณเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบเหมือนเราก็เดินทางกันมาไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าสัญญาซอฟๆเนาะซอฟๆน่ารักมากขอบคุณก็อย่าตั้งกันแรงสิก่อนหน้านี้พี่มีคิดนะว่าตัวเองจะติดในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดจริงๆครับผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาติดเป็นฉายาดาราอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆแบบพอเราได้ตรงนี้มาเรารู้สึกว่าเราดีใจจริงๆก็ขอบคุณพี่สื่อทุกคนตรงนี้จริงๆครับผมที่คอยซัพพอร์ตตัวทั้งพี่เองด้วยทั้งบิวกินด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบดูแล้วก็รักกันมานานๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะมงโลโอเคไหมดีมากอันนี้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยไม่ถูกเลยอวยพรพี่หนุ่มหน่อยโอเคพี่หนุ่มเดี๋ยวไปไหนละ